ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่22ทรัพย์เคลื่อนที่ได้ไอ้หนูอย่าเดินเรือนดังทรัพย์จะหนียายบอกหลานเมื่อหนุ่มน้อยเดินลงส้นตึงๆจนบ้านสะเทือนขณะลูกออกไปยกสำรับในครัวไม่หนีหรอกยายเดินเบาๆต่างหากล่ะทรัพย์ถึงจะหนียังจะมีหน้ามาเถียงอีกแน่เองนี่ยิ่งว่าก็เหมือนยิ่งยุยิ่งดุก็เหมือนยิ่งดื้อเด็กอะไรให้ผู้ใหญ่บ่นจนปากเปียกปากแฉะอยู่ได้เรื่องเดินเรือนนี่ยายพูดมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วตอนเด็กๆ ดูเหมือนว่าสอนง่ายกว่านี้ยายบ่นยืดยาวหนุ่มน้อยยิ้มรับอย่างอารมณ์ดีต้องทำอารมณ์ให้ดีเข้าไว้ก่อนเพราะพรุ่งนี้เป็นวันพระวันที่ยายไม่อยู่บ้านและเขาจะจัดการขโมยทองไปขายบัดนี้เขาเลิกเล่นโยนหลุมแล้วแต่หันมาเล่นถั่วโปแทนเรื่องการพนันขันต่อเขาชอบนักแต่เล่นทีไรแจ้งทุกทีขอยืมคำของยายมาใช้หน่อยเถอะยายครับผมไม่ได้เถียงนะครับแต่ผมพูดความจริงถ้ายายจะไปขโมยเงินใครเขาน่ะเดินดังๆเจ้าของบ้านก็รู้ตัวแต่ถ้าย่องเบานะสบายมากเจ้าของเขาไม่รู้เลยผมถึงได้พูดว่าเดินเบาๆซับถึงจะหนียังไงล่ะเขานึกถึงคืนวันที่ขโมยเงินในปี๊บของยายโดยใช้วิธีเดินเบาที่ยายสอนขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเองไม่ต้องมาทำพูดหยอกย้อนหรอกถึงยังไงยายก็ไม่เห็นดีเห็นงามไปกับเองเมินซะชาตินึงโธ่ยายแล้วก็ไม่รู้จักหมุนสมองให้ทันสมัยเสียบ้างเลยหลานชายว่าถึงจะทันสมัยยังไงแต่ถ้าไม่มีคุณสมบัติมันก็ใช้ไม่ได้หรอกหลานเอ้ยคนไม่มีคุณสมบัติแปลว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมทรัพย์จะมาได้ยังไงพรุ่งนี้ก็รู้ว่ามาได้ยังไงหนุ่มน้อยแอบเถียงในใจเขาจะเอาสายสะพายไปขายสักเส้นหนึ่งนอกจากจะเอาเงินไปเล่นการพนันแล้วก็จะเก็บไว้ซื้อผ้าถุงกับเสื้อไว้อาบน้ำให้ยายกับแม่ตอนสงกรานต์จะซื้อผ้าขาวม้าให้พ่ออีกด้วยหนุ่มน้อยคิดเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นเป็นสิ่งดีเพราะเขาไม่ได้นำเงินไปใช้เฉพาะส่วนตัวเองแต่จะเผื่อแผ่มาถึงยายและลูกสาวลูกเขยของยายอีกด้วยยายครับพรุ่งนี้เราจะไปวัดกันตอนกี่โมงทั้งที่รู้หากก็แกล้งถามเอ็งถามทำไมมีแผนจะขโมยอะไรไปขายอีกล่ะคนเป็นยายไม่รู้สักนิดว่าคำพูดนั้นแทงใจดำคนเป็นหลานผมน่ะหรือจะขโมยถ้าผมขโมยยายก็แปลว่าขโมยของตัวเองน่ะสิครับเพราะยายบอกว่าของเหล่านี้ยายยกให้ผมแต่ยายเคยบอกเองแล้วว่าให้แบ่งนางเหรียญมันบ้างใครจะรู้เองอาจไม่ขโมยของตัวเองแต่อาจจะขโมยส่วนของนางเหรียญมันก็ได้ทำไมยายจะไม่รู้ว่าเงินกลมในกระบอกไม้ไผ่นั้นหายไปเพราะฝีมือใครผมไม่เคยขโมยอะไรของยายหนุ่มน้อยยังคงปากแข็งอย่ามาพูดหน่อยเลยหลานเอ้ยคนอย่างเองน่ะพออ้าปากก็เห็นไรฟันต่อให้อมพระมาพูดยายก็ไม่เชื่อแล้วถ้าอมขี้หมามาพูดล่ะยายจะเชื่อหรือเปล่าอมพระน่ะใครๆก็ทำได้แต่อมขี้หมานี่สิถ้าใครทำได้ผมจะยอมเชื่อว่าเขาพูดความจริงไม่ได้โปปดมดเท็จเอ็งพูดอะไรน่ะยายขึ้นไส้แล้วนะประเดี๋ยวก็เลยกินข้าวกินปลาไม่ลงกันพอดียายเอ็ดเพราะกำลังจะลงมือกินข้าวเช้ากันก็ยายอยากมากล่าวหาว่าผมขโมยหลานชายยังคงบ่นยายอดรนทนไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าเงินกลมในกระบอกไม้ไผ่ของยายน่ะมันหายไปไหนทำไมใช่ฝีมือของเองขโมยจากบางกอกคงไม่ลงทุนมาลักของยายหรอกนะอะไรๆก็โทษผมที่คนอื่นไม่โทษบ้างหนุ่มน้อยเถียงไปข้างๆคูๆจะมีใครที่ไหนมาให้โทษอีกล่ะในเมื่อมีกันอยู่สองคนแค่นี้อ้อหรือว่าจะให้โทษนางด่างกับนางดำมันเองจะโยนความผิดไปให้หมาว่างั้นเถอะเอาละเอาละกินข้าวกันได้ละยายแล้วก็
บ่นทั้งก่อนอาหารหลังอาหารจนผมคร้านที่จะฟังเมื่อไรจะเลิกบ่นเสียทีก็ไม่รู้ขนาดบ่นอย่างนี้เองก็ยังเอาดีไม่ค่อยจะได้ยายว่าก็ยายบ่นมากเกินไปมันเลยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูหมาทะลุหูแมวไม่เหลือค้างไว้ให้ผมจดจำนำไปปฏิบัติได้บ้างเลยคนอายุ16หาทางออกจนได้งั้นยายเลิกบ่นก็ได้ประเดี๋ยวอิ่มข้าวแล้วจะไปตลาดกันวันนี้ต้องซื้อของหลายอย่างทั้งมะพร้าวน้ำตาลหมู่นี้สังขารของยายมันร่วงโรยลงไปมากหาบของไม่ค่อยจะไหวก็ได้พึ่งพาอาศัยเองนี่แหละขนาดจะเลิกบ่นยายก็ยังอดบ่นไม่ได้แล้วยังไม่เคยว่าผมดีขาดผมไปสักคนยายจะรู้สึกไอ้หนูเอ้ยที่ยายบ่นยายว่าเองทุกวันนี้ก็เพราะรักเองและอยากให้เองได้ดีหรอกนะเอาเถอะวันนี้เองอาจจะรำคาญในสิ่งที่ยายพูดแต่ต่อไปในวันข้างหน้าเมื่อเองโตเป็นผู้ใหญ่เองจะรู้ว่าสิ่งที่ยายบอกยายสอนนั้นมันมีประโยชน์จำเอาไว้ครับผมจะจำถ้าหากว่าไม่ลืมคืนนั้นหนุ่มเจริญสวดมนต์นานกว่าปกติเขาเข้าไปสวดที่ห้องพระเช่นเดียวกับยายจนยายลุกออกมาแล้วเขายังคงนั่งสวดอยู่อย่างนั้นถ้าจะสำนึกได้แล้วมั้งไม่เสียแรงที่เราเฝ้าอบรมบ่มนิสัยยายนึกขณะเดินกลับมาห้องนอนข้างฝ่ายคนที่กำลังนั่งสวดมนต์กลับคิดว่าคาถาเดินเบาของยายนี่ชะงัดจริงๆเราขโมยเงินยายใช้หมดไปตั้งหลายวันแล้วยายยังไม่รู้เลยถ้าว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องทำงานใหญ่กว่านั้นจึงพยายามนึกถึงบทสวดที่ยายเคยสอนเริ่มตั้งแต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหาการุณิโกพระคาถาชินบัญชรจนถึงยอดพระกันตรัยปิฎกสวดผิดผิดถูกถูกไปตามเรื่องเพราะไม่ได้เอาใจใส่ทั้งที่เป็นคนจำเก่งและสติปัญญาเป็นเลิศสวดมนต์เสร็จเขาจึงตั้งจิตอธิษฐานออกมั่นใจว่าจะต้องขลังเหมือนคราวก่อนเจ้าประคุณขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยให้ลูกช้างขโมยของยายสำเร็จเถิดลูกช้างจะได้มีเงินซื้อผ้าผ่อนท่อนสบายให้ยายกับแม่ซื้อผ้าเขามาให้พ่อบุคคลทั้งสามเป็นผู้มีพระคุณกับลูกช้างขอให้ลูกช้างได้ตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยวิธีนี้เถิดเจ้าค่ะอธิษฐานเสร็จจึงกราบ3ครั้งแล้วลุกไปนอนรู้สึกจิตใจผ่องใสเบิกบานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนรุ่งเช้าเมื่อส่งยายขึ้นศาลาแล้วหนุ่มเจริญก็เตรียมตัวกลับดูเขาเร่งรีบจนยายสงสัยจะรีบไปไหนล่ะไอ้หนูรับศีลรับพรจากพระเสียก่อนแล้วค่อยกลับยายชวนไม่ได้หรอกยายผมจะต้องรีบกลับไปทำงานมีงานรออยู่เยอะเลยบ้านช่องก็รกเรื้อมีแตกแยกใหญ่ใหญ่แมงมุมข้าวสารก็กำลังจะหมดน้ำก็แห้งโองวันนี้ทั้งวันจะทำเสร็จหรือเปล่ายังไม่รู้พูดอย่างรู้สึกหนักใจหมู่นี้เองดีผิดสังเกตนะไอ้หนูเมื่อคืนก็สวดมนต์นานกว่ายายเสียอีกเองไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนี่นาสงสัยน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวเสียละมังยายสรรพยอบยายผมไม่เข้าใจเลยนะผมดีก็ว่าไม่ดีก็บ่นจนผมจักทำตัวไม่ถูกแล้วหลานชายกระเงากระงอดเอาเธอจะกลับก็กลับคืนเองอยู่นานประเดี๋ยวจะทำให้ศีลของยายต้องด่างพร้อยกลับไปซะหนุ่มน้อยจึงได้กลับบ้านด้วยความหวังว่าจะต้องทำงานสำเร็จนางด่างกับนางดำวิ่งออกมารับเมื่อเขากลับถึงบ้านหนุ่มน้อยไม่เสียเวลาขึ้นเรือนหากตรงไปใต้ถุนตรงที่เขากับยายฝังหายบรรจุเงินและทองไว้จัดการเปิดกระพร้อมออกแล้วหาเสียมมาขุดดินเมื่อขุดเสร็จก็ต้องประหลาดใจด้วยไม่พบหายสองลูกนั้นตรงที่วางหายมีรูทะลุออกไปทางหลังเรือนแสดงว่าจะต้องมีคนมาลักเอาไปคนคนนั้นเป็นใครกันเล่าก็มีเขากับยายเพียงสองคนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้หรือว่ายายไปบอกป้าเหลียน
แกจึงแอบมาขโมยขุดออกไปคงเป็นไปไม่ได้เพราะเวลาห่างกันชั่ววันพระเดียวแล้วยายก็อยู่บ้านตลอดแสดงว่าจะต้องเป็นขโมยจากที่อื่นมาลักเอาไปอย่างแน่นอนเราจะบอกยายดีไหมนะถ้าบอกยายก็ต้องรู้ว่าเราจ้องจะขโมยแล้วถ้าเกิดยายเสียใจจนหัวใจวายเราก็บาปนะสิไม่บอกดีกว่าไว้ให้ยายรู้เองก็แล้วกันหนุ่มอายุ16คิดว้าวุ่นรู้สึกหมดเรี่ยวแรงจนขึ้นบ้านแทบจะไม่ไหวนางด่างกับนางดำส่งเสียงร้องหงิงหงิงเพราะเขายังไม่ได้ขุนข้าวมันอยากร้องก็ร้องไปเถอะข้าเองก็หิวยังไม่มีแก่ใจจะกินเลยในเมื่อข้าโชคร้ายเองก็ต้องโชคร้ายไปด้วยเขาคิดผันผ่านในเมื่อนัดกับเจ้าโก้และเจ้าจุกไว้แล้วว่าจะไปเล่นถั่วเล่นโปกันจะยอมเสียคำพูดไม่ได้เห็นจะต้องแอบขโมยเงินในปี๊บยายนั่นแหละไปเล่นบ้านช่องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะนางด่างกับนางดำมันคงไม่หนีไปเล่นที่อื่นอีกอย่างเจ้าหายเงินหายทองก็ไม่อยู่แล้วขโมยมันจะลักอะไรก็ช่างหัวมันคิดได้ดังนี้เรี่ยวแรงก็กลับคืนมาราวปาฏิหาริย์เขาจัดการขุนข้าวหนังสองตัวนั่นจากนั้นจึงกินข้าวเช้าอิ่มข้าวแล้วก็เข้าไปในห้องยายขโมยเหรียญทองแดงมาเต็มสองกำมือเตรียมเอาไว้ยังไม่ถึงเวลานัดจึงเข้าห้องนอนเอาแรงตื่นแล้วค่อยไปเล่นไม่ทันถึงชั่วโมงสามสหายก็หน้าเหี่ยวหน้าแห้งไปตามๆกันเพราะเล่นเสียเงินหมดเสร็จแล้วก็เล่นต่ออีกไม่ได้จึงต่างแยกย้ายกันกลับบ้านของตนวันหน้าโชคคงเป็นของเรานะเพื่อนนะหนุ่มกันเชียงปลอบใจเพื่อนวันพระไม่ได้มีหนเดียวเราจะแพ้ได้ทุกครั้งก็ให้มันรู้ไปหนุ่มจำรัดพูดบ้างส่วนหนุ่มเจริญรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพียแรงจนไม่อยากจะพูดเขาเดินคอตกกลับบ้านโลกช่างโหดร้ายต่อเขาเสียเหลือเกินขุดทองก็ไม่พบแล้วยังจะต้องเล่นเสียจนหมดเนื้อหมดตัวอีกยังอีกนานกว่าจะถึงเวลาไปรับยายเขาจึงจัดแจงทำความสะอาดบ้านและตักน้ำใส่โอ่งเขาไม่ต้องไปเรียนดนตรีที่บ้านครูสมใจอีกต่อไปด้วยว่าเล่นเป็นหมดทุกอย่างทั้งทำปี่พาดสีซอตีขิมเล่นจะเข้เป่าปีตีฉิงเขาทำได้ทั้งนั้นและที่ชำนาญมากที่สุดคือทำปี่พาดเสร็จจากการตักน้ำเขาต้องเสียเวลาเช็ดบ้านอีกเพราะน้ำหกเปียกกระดานแล้วคิดได้ว่าคราวต่อไปจะตักน้ำก่อนแล้วจึงค่อยถูบ้านจะได้ไม่ต้องมาคอยเช็ดซ้ำเพราะน้ำหกงานบนเรือนเสร็จแล้วจึงลงไปทำงานข้างล่างคือตำข้าวเขาหยิบกระบุงโกยไปตักข้าวจากยุ้งมาใส่ครกแล้วตำตั้งใจว่าวันนี้เอาแค่สามกระบุงก็พอวันหน้าค่อยตำใหม่ไม่ต้องใช้วิธีตำข้าวสารกรอกหม้อก็ดีถมไปแล้วทำงานเสร็จหนุ่มน้อยจึงกินข้าวเที่ยงอิ่มแล้วนอนเอาแรงรอบที่สองรอเวลาที่จะไปรับยายหลานชายหาบสแลกเดินนำหน้ายายเดินตามหลังคนอายุ7รอบรู้สึกแปลกใจอีกครั้งที่คนเป็นหลานดูเงียบเหงาเศร้าซึมก้มหน้าก้มตาเดินงุดงุดไม่พูดไม่จาไอ้หนูเอ็งไม่สบายหรือเปล่ายายถามขึ้นผมสบายดีทำไมยายถามผมอย่างนี้ล่ะก็เห็นเอ็งเงียบผิดสังเกตทุกทีเคยคุยจ้อวันนี้ผมไม่อยากคุยเขาพูดห้วนห้วนอย่างนั้นหรอกหรือเอาละเมื่อเองไม่อยากคุยยายก็จะไม่ถามเซาซีให้เองรำคาญใจยายกับหลานจึงเดินกันมาเงียบๆกระทั่งถึงบ้านก่อนนอนยายเข้าไปสวดมนต์ภาวนาในห้องพระเช่นเคยทว่าวันนี้ไม่เห็นหลานชายเข้ามาไหว้พระที่จริงเขาก็ทำเช่นนี้เป็นปกติเพิ่งจะเมื่อคืนวานที่ผิดปกติไปอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเ
จึงเดินไปดูที่ห้องนอนของหลานหนุ่มเจริญกำลังนอนเอามือก่ายหน้าผากภายใต้แสงตะเกียงริบหรี่ครั้นเห็นคนเป็นยายเดินเข้ามาจึงลุกขึ้นนั่งถามว่ายายมีอะไรจะใช้ผมหรือเปล่าไม่มีหรอกทำไมเองไม่ไปสวดมนต์ไหว้พระเหมือนอย่างคืนวานล่ะสวดทำไมกันทุกวันทุกวันไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาคนตอบรู้สึกหงุดหงิดนึกโกรธพระที่ไม่ช่วยให้แผนการของเขาสำเร็จลุล่วงอุตส่าห์ลงทุนสวดมนต์เป็นนานสองนานอย่าพูดแบบคนมิจฉาทิฐิสิหลานเอ้ยการสวดมนต์ก็เพื่อจะสะสมบารมีนะหลานถ้าเรามีบารมีมากๆเมื่อเกิดเคราะห์หามยามร้ายก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไม่จริงหรอกยายเมื่อคืนผมอุตส่าห์สวดมนต์ตั้งนานแล้วก็อธิษฐานให้พระท่านช่วยเสร็จแล้วเป็นยังไงยายรู้ไหมท่านไม่ช่วยผมเลยยายจึงพูดอย่างรู้เท่าทันว่าแสดงว่าสิ่งที่เองอธิษฐานนั้นเป็นอกุศลเป็นบาปพระท่านไม่ช่วยในทางที่ผิดหรอกไอ้หนูที่ยายพูดมานี่จริงหรือเปล่าล่ะหนุ่มน้อยไม่กล้าตอบเพราะถ้าถูกยายซักแล้วความลับจะแตกยายหมู่นี้ป้าเหลียนมาเยี่ยมยายบ้างหรือเปล่าเขาเรียบเคียงถามเปล่ามันจะเอาเวลาที่ไหนมาเมาทั้งวันออกอย่างนั้นแล้วยายล่ะไปเยี่ยมแกบ้างหรือเปล่าเปล่ายายจะเอาเวลาที่ไหนไปงานยุ่งทั้งวันออกอย่างนี้ยายตอบคล้ายๆประโยคแรกงั้นแกก็ไม่รู้เรื่องที่ผมกับยายเอาสมบัติไปฝังไว้ใต้ถุนน่ะสิใช่ไหมยายเอ็งอยากให้มันรู้นักหรือไงไม่อยากครับคืนรู้แกจะได้ขโมยไปขายเอาเงินซื้อเหล้ากินจริงๆนะยายป้าเหลียนนี่แกทำให้เสียชื่อเสียงวงตระกูลถ้าผมเป็นยายจะไม่นับแกเป็นลูกเลยล่ะนึกเสียว่าเลือดก้อนหนึ่งโยนให้หมามันกินไปไอ้หนูอย่าไปจงเกลียดจงชังมันนักเลยแค่นี้มันก็มีกรรมมากพออยู่แล้วถึงยังไงมันก็เป็นลูกของยายจะผิดก็ลูกจะถูกก็เลือดใครจะไปเฉือนไปเชือดมันได้ลงคอเอาไว้เองมีลูกแล้วจะรู้ซึ้งถึงความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกเอาละยายจะไปนอนเสียทีพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าล่ะจะได้ไม่ไปโรงเรียนสายคนเป็นยายออกไปแล้วหลานชายจึงดับตะเกียงแล้วนอนเอามือก่ายหน้าผากเหมือนเดิมแสดงว่าป้าเหลียนแกไม่ได้มาขโมยหายเงินหายทองไปเอ๊แล้วมันหายไปทางไหนกันเล่าหนุ่มน้อยนอนครุ่นคิดยายล้มตัวลงนอนเอามือวางบนท้องกำหนดพองหนอเมื่อท้องพองและยุบหนอเมื่อท้องยุบสมภารวัดสัทธาพิลมสอนกรรมฐานให้ยายทำอะไรต้องมีสติยืนเดินนั่งนอนคู่แขนเหยียดขาต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเหตุฉะนี้ยายจึงฝึกสตินอนมีสติตื่นมีสติยายฝึกอย่างนี้ทุกวันพอเคลิ้มๆจวนจะหลับสติจึงบอกยายว่าหลานคนนี้สกปรกคิดจะเอาทรัพย์ไปทำลายทรัพย์เลยเคลื่อนที่หนีไปอยู่ที่ป่ากระชายโน่นห่างจากที่เดิมไปห้าวายายกำหนดลืมตาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างแล้วเปิดออกข้างนอกเดือนมืดด้วยเป็นวันพระข้างแรมคนอายุ84มองฝ่าความมืดไปที่ป่ากระชายอธิษฐานจิตว่าหากเสียงที่บอกกล่าวนั้นเป็นความจริงก็ขอให้ยายได้รู้ว่าทรัพย์อยู่ที่นั่นสิ้นคำอธิษฐานก็ปรากฏลำแสงสีทองพุ่งขึ้นจากป่ากระชายยายกำหนดเห็นหนอเห็นหนออยู่นานเพื่อจะตรวจสอบว่ามิได้ตาฝาดไปได้เห็นจนเป็นที่พอใจแล้วยายจึงพูดขึ้นว่าเอาละข้าเชื่อแล้วขอบคุณเทวดาที่ช่วยรักษาทรัพย์ไว้ให้ข้าเมื่อยายพูดจบพลันลำแสงสีทองก็หายวับไปกับตาจึงปิดหน้าต่างแล้วเดินกลับมานอนคิดในใจว่าไอ้หนูเอ๋ยเองนี่เลี้ยงเสียเข้าสุขจริงๆเสียแรงที่ยายเลี้ยงมาแล้วก็รักปานแก้วตาแก้วใจแต่ถึงเองจะเป็นยังไงยายก็คงรักเองไม่น้อยไปกว่านี้